การฟังธรรมะให้มีหลักคือหลักการที่จะปฏิบัติไม่ใช่ฟังเฉยๆจับหลักไม่ได้ใครว่าไงก็ไปตามหมดไม่มีหลักมีเกณฑ์อันนั้นได้ชื่อว่าไม่มีหลักเราต้องถือมั่นในหลักอันหนึ่งซึ่งพุทธศาสนาของเรามุ่งหมายโดยเฉพาะคือตัวใจเข้าถึงหลักใจเทศอะไรก็เทศไปเถอะไม่หนีจากใจทั้งนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเกิดจากใจทั้งหมดเราต้องมุ่งหวังเพื่อเห็นใจของเราพูดถึงเรื่องการปฏิพูดถึงเรื่องทำการปฏิบัติพอเทศถึงเรื่องใจหมายถึงความปฏิบัติเราปฏิบัติเพื่อฝึกหัดจิตใจสำนึกจิตใจแห่งเดียวไม่ต้องอะไรอื่นใครหมดใครจะว่าอะไรก็ตามเถอะถ้าหากหลงถึงใจแล้วนั้นถูกต้องตามพุทธศาสนาทั้งหมดเราปฏิเราทำมาหากินเลี้ยงชีพทุกประการทำมาค้าขายกิจกรรมที่ก่อในทั้งหมดก็เหมือนกันนั่นแหละต้องมุ่งหวังผลประโยชน์ของการกระทำนั้นจึงจะมั่นคงจึงจะอุตสาหะวิริยะภาคเพียรโดยไม่ท้อถอยเห็นเขาทำก็ทำตามเขาเฉยไม่ทราบว่าประโยชน์อะไรมุ่งอะไรอันนั้นขี้เกียจทำให้สำเร็จประโยชน์ถ้าหากว่ามีจุดมุ่งหมายจะต้องทำเพื่อไปประโยชน์สิ่งนั้นเพื่อประโยชน์เพื่อผลนั้นต้องสำเร็จประโยชน์ทุกประการชั้นใดพุทธศาสนาก็ฉะนั้นเหมือนกันเราฟังเทศฟังธรรมอบรมศาสนาเราต้องมุ่งหวังความบริสุทธิ์คือหมดจดจากกิเลสพ้นจากทุกข์ทั้งปวงหมดอันนั้นความประสงค์ของพุทธศาสนาในทางโลกของเขาทำมาหากินหาเลี้ยงชีพทุกประการชิปวิชาทั้งปวงหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเลี้ยงอัตภาพเพื่อเลี้ยงตัวเพื่อเลี้ยงชีวิตลงนั่นหมดใครจะทำอะไรก็ทำเถอะเพื่อประโยชน์แก่เลี้ยงชีวิตทางนั้นเขาบอกว่าพุทธศาสนานี่เห็นแก่ตัวก็จริงนะดิใครจะไม่เห็นแก่ตัวทำมาหาเลี้ยงชีพลองดูสิไม่เพื่อตัวแล้วจะไปเพื่อประโยชน์อะไรทั้งตัวไม่มีแล้วจะไปทำอะไรก็ทำให้มีตัวเลยก่อนเลี้ยงตัวซะก่อนทั้งตัวไม่มีคือตัวตายแล้วใครจะไปทำก็ทำเพื่อประโยชน์ตนนั่นแหละพุทธศาสนาก็เพื่อประโยชน์ความรู้เข้าใจเรื่องตนนั่นแหละชำระตนนั่นแหละการชำระของตนได้แล้วมันหากเป็นไปเองหรอกมันส่วนที่จะเพื่อคนอื่นพระพุทธเจ้าต้องก็ชำระตนเองปฏิบัติชำระตนเองซะก่อนจนถึงมรรคนิพพานแล้วพุทธบริษัททั้งหลายเกิดศรัทธาเลื่อมใสพอใจยินดีจึงค่อยเข้าไปฟังเทศฟังธรรมอบรมตามท่านจึงได้สำเร็จมรรคผลนิพพานมากมายพระพุทธเจ้านิพพานมาได้ 2,000 กว่าปีแล้วด้วยอำนาจที่ท่านเห็นแก่ตัวนั่นแหละยังเผยแผ่จนป่านนี้ศาสนาพุทธอันพุทธศาสนายังว่ามันต้องเข้าถึงใจเข้าถึงใจแล้วทั้งขยายกว้างขวางออกไปนะมันเป็นปลีกย่อยไปต่างหากอย่างว่ากายกับใจก็หมายความถึงใจซะก่อนแล้วจึงค่อยมีกายท่านไม่มีใจแล้วไม่มีกายหรอกจะเกิดเป็นในคติต่างๆเป็นเทพเป็นธรรมอะไรต่างๆเทวบุตรเทวดาอินพรหมมันต้องมีใจซะก่อน
เป็นเปรตเป็นอสุรกายก็ต้องมีใจซะก่อนมันจะเข้าไปสวมเอาตัวใจนะไปสวมเอาร่างกายพวกนั้นเข้ามาเป็นตนในตัวตัวใจนั้นมันยังไม่ตายของนั้นมันตายเป็นเมื่อตายนี้ก็ออกจากร่างตายนี้ออกจากครบอันนี้ก็ไปสู่ครบนั้นเกิดเป็นเทพเป็นอะไรก็ตามตัวใจน่ะเป็นเหตุใจนั้นเปลี่ยนแปลงได้คือเปลี่ยนแปลงร่างกายได้แต่ใจนั้นตัวเดียวนั่นแหละมันเป็นอะไรอะไรก็ตัวใจตัวเดียวนั่นแหละเหตุนั้นเรียกว่าตัวใจเป็นของสำคัญใจมีแล้วก็เมื่อมีกายเมื่อมีกายก็ต้องขยายออกไปอีกเอาอะไรมาเป็นกายเอาธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมมาเป็นกายขยายไปเป็นขันธ์ห้าเอาตัวใจเราขยายออกไปอีกเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขยายไปอีกเป็นอายตนะทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจออกไปจากใจทั้งนั้นที่ออกไปมากๆตลอดถึงอธิบายแต่อภิธรรมนั้นอธิบายถึงจิตมีมากมายหลายหลังออกไปจากใจตัวเดียวจังครั้งเมื่อก้วงของไปคราวนี้ก็ลืมใจตัวใจก็ลืมเสียขยายออกไปก้วงๆก็ลืมไปหลักหลงว่าที่อาการอาการของกายนั้นเมื่อหลงอาการกายก็เลยเปิดไปจึงไม่พบใจสักทีถ้าที่จริงใจตัวนั้นน่ะมันเป็นตัวหลักทำสมาธิก็หมายถึงใจจิตที่เป็นสมาธิคือจิตเป็นอันหนึ่งเจ้าเอกคตาจิตจึงค่อยเป็นสมาธิถ้าไม่เป็นเอกคตาจิตก็ไม่เป็นสมาธิสำหรับไอ้มรรคผลนิพพานก็ขึ้นถึงก็เข้าถึงสมาธิธรรมคือเอกสมาธิธรรมทั้งหลายเป็นอันหนึ่งเป็นอันหนึ่งทั้งหมดไม่มีสองจึงค่อยถึงมรรคผลนิพพานเมื่อใจกว้างออกไปขยายไปอย่างอธิบายมาแล้วไม่ลืมหลักคันถ้าไม่ลืมหลักเข้าถึงใจเข้าถึงตัวจริงถึงใจคือตัวจริงธรรมทั้งหลายอยู่ที่ใจแห่งเดียวอันอธิบายออกไปนั้นกว้างออกไปมากมายหลายอย่างแต่หากว่าเราไม่ลืมใจเข้าถึงใจอยู่เสมอจึงจะถึงธรรมธรรมทั้งหลายอธิบายไปมากมายเท่าไรก็ตามจะแสดงไปเท่าไหร่ก็ช่างถึงหัดสมาธิภาวนาก็ตามมากมายล้วงหลายขั้นหาไม่เข้าถึงหนึ่งเมื่อไรไม่ถึงธรรมเมื่อนั้นถ้าหากเข้าถึงหนึ่งนั่นเป็นธรรมธรรมะเป็นของอันเดียวมีอันเดียวไม่หลายอย่างแล้วมีอันเดียวเท่านั้นน่ะจิตที่มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งเป็นอาการของใจทั้งเข้าถึงหนึ่งแล้วเป็นใจส่วนที่มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งสรรพสัตว์ทุกอย่างอันนั้นเป็นจิตขั้นหากว่าถอนอันนั้นเสียละอันนั้นหมดเสียมันก็ยังเหลือแต่ใจอันเดียวนั่นแหละเข้าถึงสมาธินั่นแหละเข้าถึงธรรมแท้ทำอะไรทั้งหมดทำไปเถอะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคิดนึกปรุงแต่งอะไรก็ตามเถอะถ้าหากมันถูกทำแล้วมันต้องรวมเข้ามามันรวมเข้ามาคือมันทอดทิ้งสิ่งหลายนั้นเมื่อพิจารณาไปมันไม่มีที่มันไม่มีที่สุดที่สิ้นคราวนี้คำมันสุดนั่นแหละเป็นธรรมมันมีที่สุดแต่เป็นโลก
ขณะสุดสิ้นลงไปแล้วมันตกลงมาเป็นเอกคตาจิตจึงว่าพุทธศาสนานั้นมันต้องเข้ามาถึงจิตคือจิตอันหนึ่งจึงจะถึงมรรคถึงผลถึงนิพพานพวกท่านทั้งหลายพากันปฏิบัติฝึกหัดทุกสิ่งทุกประการให้สังเกตลองดูผู้ได้ฝึกหัดสมาธิแล้วก็ตามยังไม่ฝึกหัดก็ลองหัดดูก็ได้ถ้าหากว่าเห็นผลในประโยชน์ในการที่ฝึกหัดสมาธินี้คือจิตมันรวมจิตเข้าถึงหนึ่งแล้วจะขยันหมั่นเพียรพยายามอุตสาหะวิริยะไม่ท้อถอยอย่างพวกฤาษีโยคีต่างๆเขาทำนั่นเขาเห็นประโยชน์ในการทำในการในจิตในการที่จิตรวมไม่มีกังวลเกี่ยวข้องอุตสาหะพยายามทุกสิ่งทุกการอดข้าวอดปลาสารพัดทุกอย่างเพื่อสระสิ่งเหล่านั้นทอดทิ้งมดมันเห็นผลประโยชน์ในการที่จิตเข้าเป็นอันหนึ่งผู้หัดสมาธิภาวนาถ้าหาเห็นประโยชน์ตรงนี้แล้วไม่เกี่ยวข้องกังวลของภายนอกหัดสมาธิภาวนาย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ตนและคนอื่นดังอธิบายในโดยประการเช่นนี้วาระทิฏฐิมาครบรอบแห่งวันคล้ายวันเกิดข้าจะมาอีกวาระหนึ่งที่พวกญาติโยมทั้งหลายได้พากันจัดงานขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองอายุที่ล่วงเลยมา82ปีนับว่าเป็นการคิดดีเหมือนกันที่คิดจะเสริมฉลองพร้อมเพียงกันในวันนี้การที่ฉลองวันเกิดที่พากันมาลดน้ำสงน้ำก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรการมาลดสงมันไม่ใช่มันจะงอกงามขึ้นเหมือนกับต้นไม้แต่แท้ที่จริงมันก็เท่าเก่านั่นแหละยิ่งกว่านั่นอีกมันสำรุดสุดโทรมไปทุกปีทุกวันทุกคืนแต่ทางที่ดีที่สุดนั้นที่เราพากันมาประชุมพร้อมเพียงกันนั่นก็เพื่อว่าจะได้แสดงความสามัคคีจงรักภักดีเคารพนับถือซึ่งกันและกันการที่ได้มาพร้อมเพียงกันนี้อาตมาขอยินดีอนุโมทนาด้วยทุกคนที่พากันยังมีสุขภาพพลามัยดียังได้พากันมาถึงได้พากันมาสงน้ำได้พากันมาร่วมสามัคคีปองดองกันในที่นี้แท้ที่จริงนั่นคนเราเกิดขึ้นมามันไม่หยุดยั้งมันไปหน้าเรื่อยไปมันสุดโทรมเรื่อยไปการที่จะทำที่จะทวนคืนกลับคืนมามันไม่มีหรอกแต่ว่าการที่มันที่มาประชุมความเพียงกันนั่นน่ะอันที่ดีที่สุดคือมาแสดงความมุทุตาแสดงว่าเรานับถือยินดีขออนุโมทนาด้วยอายุวรรณะที่เป็นมาถึงป่านี้อันนั้นได้ชื่อว่าเป็นความดีของเราในที่นี้อันที่จะให้มันกลับคืนมามันไม่มีหรอกทุกคนน่ะทุกคนน่ะเหมือนกันหมดมีแต่ไปหน้าทั้งนั้นน่ะคำว่าแก่คือภาคอีสานภาษาภาคอีสานนั่นคือลากไปเข็นไปนั่นเองคำว่าแก่ในที่นี้อายุแก่หรือคนแก่นั่นคือลากไปเข็นไปหาที่สุดนั่นเองอันอาตมาที่ลากเข็นมานี่ก็หลายปีแล้วแสนทุเลทุรักทุเลเต็มที่ที่ลากเข็นมาถึงป่านนี้ที่อยู่ได้ป่านนี้
ก็เพราะเหตุที่ความพยายามทุกวิธีทางแท้ที่จริงทุกคนเกิดขึ้นมาได้ยืมได้ชื่อว่ายืมของเขามาเกิดยืมของเขามาแก่ยืมของเขามาเจ็บมาตายคือทุกคนไม่เป็นของตนทั้งนั้นอัตภาพร่างกายเป็นของสาธารณะทั่วไปอย่างคนมาเกิดอันจิตใจนะเป็นของไม่มีสาระอันร่างกายมีของสาระจิตใจนะเป็นผู้นำมาเกิดขันหาชีวิตยังมีอยู่ยังชีวิตไอ้จิตใจยังมีอยู่มันก็ไปสวมเอาร่างกายแต่ระพบละชาตินั้นจะเป็นคนเป็นสัตว์ที่ได้ฐานอะไรก็ตามเถิดนั่นก็ไปช่วยระยะหนึ่งแล้วก็ดับสูญสิ้นไปเพราะเรายืมนี่เพราะเรายืมเข้ามาใช้ทุกวันนี่เราใช้นี่มันดินน้ำไฟลมเป็นของประจำโลกมีอยู่แต่ไหนแต่ใดมาเราไปเอามาเกิดมาเป็นคนเมื่อเป็นคนขึ้นมาแล้วจำเป็นจะต้องเลี้ยงชีวิตก็ต้องไปเอาดินน้ำไฟลมนั่นมาเลี้ยงอีกสิ่งสรรพสัตว์ทั้งปวงหมดที่เอามาหล่อเลี้ยงร่างกายนี้ก็ดินน้ำไฟลมทั้งนั้นแต่ว่าแต่ถ้าผ้าไปเป็นอาหารเป็นร่างเป็นผลไม้และอาหารการกินทุกสิ่งทุกประการนั้นแต่ถ้าผ้าไปอาตมาบอกว่านี่ได้ชื่อว่าเราใช้หนี้เขาทุกคนใช้หนี้เขาทุกวันจนกว่าจะสิ้นชีวิตความเป็นจริงนั่นหนี้อันนี้น่ะไม่ได้มีใครเรียกหรอกแต่หากเราต้องการใช้แต่เราต้องการใช้ของมันเราใช้ชีวิตให้เป็นอยู่นั่นคือว่าใช้หนี้ของเขาการที่จะให้ใช้หนี้ได้นั้นเพราะเหตุที่เราทำดีหนี้สินจึงจะค่อยเบาบางไปนั้นเกิดขึ้นมาแล้วใช้หนี้ใช้สินเขาโดยเหตุที่ประพฤติผิดทุจริตต่างๆอิจฉาพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันนั่นยิ่งหนี้หนักเข้าไปกว่าเก่าถ้าหากใครประพฤติสุจริตตามหน้าที่ของตนทุกคนนี่จะค่อยเบาบางลงไปในผลที่สุดถ้าทำอย่างนี้ต่อไปก็จะถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์เหตุนั้นทุกคนจงอย่าพาประมาทให้เข้าใจว่าตนใช้นี่เขาทุกวันแล้วก็พอกันเท่านั้น